มันต้องเสิบลงมาอีกระยะหนึ่งนิดนึงประมาณนี้ครับลงมาอยู่ประมาณนี้ก็ขยับลงมาอีกนิดนึงครับลงมาสีเวิร์กพอดีนั่นเขาแล้วตัวนึงเรียบร้อยโอ้เขาอีกแล้วมือเออมาอีกแล้วเดี๋ยวๆแอบเบิ้งก่อนโอ้สัตว์ดงไก่เลยตัวเนี้ยเบยเรียบร้อยเรียบร้อยปั๊บเบยเรียบร้อยปั๊บไม่เข้าครับปั๊บเรียบร้อยโอ้สิได้หลายอยู่ดิเนี่ยเบิดมือนี่ไม่เข้าครับขอท้าตัวนี้บับบึ้งเข้าได้เลยตัวนี้เข้าหลายตัวแล้วครับดูครับหลายตัวแล้วครับว่ะปั๊บเบ้ยเออันนี้มันต้องขึ้นสูงๆครับฝั่งนี้เนี่ยเผื่อมันเลยครับมันต้องเป็นกำแพงขึ้นสูงๆเลยตัวนี้ครับฝั่งนี้เป็นกำแพงขึ้นสูงๆเลยมันยิงมาปุ๊บไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมันก็โดนผ้าแล้วก็ลงไปนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่ไม่ได้นะเนี่ยสมมติว่าเป็นปลาช่อนหรือว่าเป็นปลาอะไรที่มันตัวใหญ่ๆครับมันก็จะน้ำหนักมันเยอะมันก็จะไปลงไปถูกน้ำครับเมื่อมันถูกน้ำปุ๊บมันก็ดิ้นออกไปได้ครับเอ้าจะคล้องไปใช้คือไม่ยำไปหลักยำก่อนนี่เนี่ยกัดซอดตะลิ่งครับขาดเนี่ยเรียบร้อยโอ้ได้หลายแล้วปั๊บโอ้เข้าอีกแล้วครับบางตัวมันก็กระโดดไม่สูงนะแต่บางตัวนี่โอ้กระโดดสูงนะซับจากคุณครับดิ้งจากคุณมาตกปีคุณอ่ะเข้าอีกแล้วโอ้สงสัยสีหมานอยู่ดินี่มานอยู่นี่พูดอ่ะเอาอีกแล้วโอ้ยปั๊บเรียบร้อย
้ำแรงขึ้นนะครับปั๊บไม่เข้าครับเกือบแล้วเกือบแล้วต้องทำไว้อีกอันนึงปั๊บนะครับเรียบร้อยแล้วครับมากก็จะเป็นปลาขาวครับเรียบร้อยครับโอ้ยได้หลายอยู่ดินี ปั๊บโอ้เลยครับตัวนี้แรงครับบางตัวนี่มันแรงครับถึงบอกว่าต้องมีผ้าเขียวแบบนี้ครับขึ้นลายตั้งแบบนี้ครับให้มันโดนปุ๊บก็ลงตรงนี้ตัวนี้มันมาเฝ้าครับเนี่ยมันมาเฝ้าจะคว่ำไม่ดีวะเห็นปะห่วงทินมันเนี่ยโอ้ได้หลายแล้วเนี่ยนั่นเอาอีกแล้วโอ้ยตาขาวครับดิ้นไม่หลุดครับเพราะว่ามันนุ่มครับมันเป็นถ้าไม่มีน้ำนะครับผมถ้าสมมติว่ามันน้ำหนักมันเยอะลงไปแล้วมันไปโดนน้ำโดนมันอ่ะมันก็จะดิ้นข้ามได้นะปั๊บนั่นเอาอีกแล้วปั๊บเบื่ออีกแล้วปั๊บอีกแล้วโอ้ปั๊บอีกแล้วครับเขาอีกแล้วโอ้เขาทีเลยปั๊บโอ้เขาส่องมั่งก็ดีเลยโอ้โชคดีเลยตัวนี้มันกระโดดขึ้นจากตรงนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยมันไปเข้าช่องตรงนั้นครับช่องที่เป็นผ้าขาดพอดีครับรอดตัวไปเลยเดี๋ยวมันก็วนเวียนกระโดดดีครับว่ามันสู้แรงน้ำไม่ไหวครับมันก็กระโดดไปมันดันแรงน้ำขึ้นไม่ไหวมันก็ขับขึ้นมานะครับแล้วมันก็กระโดดใหม่อีกครั้งนะครับปลาสะดุ้งไม่ยงนี่ได้รถเนี่ยได้หลายแล้วปั๊บโอ้ไม่เข้าครับตัวนี้โอ้สองชั่วโมงมายามทีนึงนี่ได้ปลาหลายเลยนี่สองชั่วโมงยามครั้งหนึ่งมาเอารอบหนึ่งครับ